ก็มากันแล้วนะครับสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดเซิร์ฟเวอร์จีนคันซอนน้ำแข็งหนึ่งในปุโรหิตสำนักวิญญาณยุทธมาพร้อมไอเทมใหม่กันด้วยเดี๋ยววันนี้พาไปสุ่มรีวิวกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับสเตลราโกพลัสลิงก์อยู่ใต้ descriptionเอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจกไวไนเกมเมอร์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ทันขาดหายไปจากที่คุยกันเมื่อสตรีมเมื่อวานวันอาทิตย์เลยนะว่าคันซอนน้ำแข็งนี้จะเข้าและจานจะทำคลิปจากเซิร์ฟเวอร์เทสแต่ไม่ทันนะครับเซิร์ฟเวอร์เทสปิดไปแล้วนะเรียกได้ว่ามาแค่วันเดียวเท่านั้นก็เลยเรียกว่าทำคลิปไม่ทันนะครับแต่ว่าแปลเอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับความสามารถนะโดยคันซอนน้ำแข็งนะครับหรือว่าปุโรหิตของเรานะครับจะมาในตู้ตัวละคร SSR นะครับระยะเวลา9วันนะครับรวมวันนี้ด้วยก็ประมาณ 8-9 วันนี่แหละด้วยของรางวัลนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวในระดับนึงเลยนะสำหรับคนที่ต้องการตามหานะครับถามว่าน้องเก่งไหมน้องไม่ได้เก่งมากนะมันเขาเรียกว่ามันอยู่ตามการเล่นนะครับตามการเล่นการใช้แต่สกิลวันแรงแล้วก็ต่อเนื่องเป็นแนวไล่ล่าแล้วก็เป็นสายที่เอาไว้ฆ่าสายคอนกับสายปีกนะครับเรียกว่าเป็นสายโจมตีที่เอาไว้ฆ่าสายโจมตีฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะอันนี้เป็นข้อจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงเนี่ยอัตราคิดที่สูงของเขาเนี่ยยังส่งเสริมการเล่นการไล่ล่าและการหลบหลีกของตัวสกิลพาสซีฟอีกด้วยนะอันนี้ก็คร่าวๆกันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับความสามารถโดยในตู้นี้นะครับจานกะไว้แล้วที่จานพูดในสตรีมอ่ะไม่ผิดจากที่พูดในสตรีมเลยเมื่อคืนวันอาทิตย์ไปแปรดูไปนั่งย้อนดูได้จานบอกเลยว่ามากระดูกขาชิ้นเดียวที่เป็นกระดูกเฉพาะนั่นแปลว่าต้องมีไอเทมใหม่ก็มีแน่นอนครับราคา980เพชรอันนี้จานแนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยที่จะมีวงแหวนเข้าตู้ผู้โสด7นะครับซื้อเอาไว้นะซื้อเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยซื้อเอาไว้980เพชรคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครจะไปซื้อนอกรอบนะครับในกิจกรรมหอ OR ในกิจกรรมต่างๆต่ำๆเนาะๆเนี่ยเกือบ 1,500-1,600 เพชรเลยนะไม่รวมที่อัพนะครับที่อัพนี่ 4-5,000 เพชรนี่จะอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำถ้าอัพขึ้นสีแดงราคาค่อนข้างแพงมากๆครับแต่ว่ามันสามารถใช้ที่เติมรายเดือนอัพได้นะครับก็คือเราเก็บอ่ะ3เดือนอัพขึ้น4นึง3เดือนอัพขึ้นอีก4นึงโดยประมาณนะครับแต่เหลืองไปแดงเนี่ย3เดือนแน่นอนส่วนม่วงไปเหลืองประมาณเกือบ3เดือนน่ะ2เดือนครึ่งมั้งนะครับสำหรับใครที่จะเก็บในอนาคตก็เอาไว้ใช้ได้โดยคุณสมบัติของมันนะครับก็เหมือนกับถุงเลยถุงเนี่ยมอบคุณสมบัติกระดูกวิญญาณความสามารถเขาเรียกว่าคุณสมบัติกระดูกวิญญาณนะครับรวมถึงโอกาสดรอปให้กับ SSR ส่วนอันนี้คือของ SP ครับถ้าคุณเนี่ยอัพถึง1ดาวแดงเนี่ยจะบวกค่าโชคให้5นะครับสำหรับกระดูกวิญญาณ SP เหมือนถุงเลยนะครับเหมือนถุงนะครับแต่ว่าความสามารถจะแตกต่างในเรื่องของคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยมันเหมือนอันนี้ครับถุงเนี้ยเนี่ยเหมือนถุงนี้เลยนะครับถุงนี้เนี่ยให้ความสามารถให้กับ SSR บวกค่าโชคบวกคุณสมบัตินะครับแต่ว่าทางหน้าของไอเทมใหม่เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปให้กับ SP ที่เป็นกระดูกวิญญาณ SP เลยซึ่งจานเนี่ยอยากได้มากๆเพราะว่าเวลาตีกระดูกอยากได้ค่าโชคเพิ่มนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็ซื้อกันเอาไว้นะครับส่วนที่อัพนะครับในตู้นี้เนี่ยก็จะมี30 60 90ในการเลือกตัวละครนะครับ150นะครับก็จะเป็นที่อัพขึ้นสีเหลืองหรือเห็นอะไรแวบๆไหมของรางวัลที่เรียกได้ว่าสุดว้าวที่เรียกว่าล่อตาล่อใจเลยนะครับนั่นคือจิตนะครับจิตที่ไม่มีให้สุ่มนะครับจิต2จิตนี้ทั้งถังเฉินแล้วก็ไอ้ปอดไซซีไม่มีให้สุ่มแต่ถังเฉินมีให้สุ่มแล้วนะครับโดยจิตปอดไซซีจันจำได้ว่า2จิตหรือ3จิตนี่แหละราคาอยู่ประมาณ 1,800 กว่าบาทแพงแพงแบบแพงอิบอายเลยอ่ะโคตรแพงนะครับแล้วก็230เนี่ยเป็นกระดูกเฉพาะส่วนขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไว้รีวิวในช่วงเอาตัวละครมารีวิวนะครับ320เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของขึ้นสีแดงแต่อันเนี้ยให้ถึง4จิตเลยโอ้โหจานบอกได้เลยว่ามันน่าจะเลือกให้เพียงแค่ชิ้นเดียวด้วยนะครับถ้าได้2ชิ้นเนี่ยโคตรว้าวเลยนะมันเลือกของขวัญได้ชิ้นเดียวแล้วของรางวัลแม่งโคตรว้าวอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเอ้ยกระดูกวิญญาณ SP จันไม่จำเป็นอ่ะอยากได้จิตปอดไซซีแม่งจำเป็นกว่าราคาแม่งโคตรแพง
เอาจิตบ่อ4จิตเนี่ยถือว่าคุ้มราคาสูงมากๆสูงเลยนะครับหรือว่าหินเนี่ยแม่งให้72ก้อนเลยโอ้ชิ้นไหนก็ดีหมดยกเว้นชิ้นล่างสุดที่เป็นในเนี้ยนะครับ3ชิ้นบนเนี่ยน่าว้าวสุดนะสำหรับใครที่ต้องการอัพกระดูกวิญญาณ SP เพิ่มคุณสมบัติก็อาจสามารถเลือกโบไปได้นะครับหรือว่าใครอยากได้จิตเนี่ยก็สามารถเลือกจิตสำหรับคนที่ต้องการตามหานะตอนนี้จิตถังเฉินมันมีอยู่แล้วนะครับเหลือขาดน่าประมาณเกือบ10จิตมั้งเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจานขึ้นตันอะประมาณ10จิตนะครับส่วนปอดไซซียังไม่มีให้สุ่มด้วยซ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสดวงของเราแล้วกันนะครับจานเองก็ไม่แน่ใจว่าจะสุ่มสุดแค่ไหนนะครับแต่ได้กะว่าจะสุดแหละแต่ว่าตู้หน้ามันน่าจะเป็นตัวละคร SP นะเดี๋ยวจะไม่พอในเรื่องของตัวนะครับอ่ะรางวัลสเต็ปการสุ่มนะครับผ่านไปแล้วรางวัลการอัพดาวถ้าหากคุณเนี่ยสามารถอัพคันสอนน้ำแข็งเนี่ยภายในช่วงเวลาของเขาเนี่ย4ดาวได้ตัว6ใบนะครับ5ดาวได้ตัว9ใบแล้วก็ที่อัพค่าความสัมพันธ์1ดาวแดงได้ตัวเพิ่ม15ใบ2ดาวแดงได้กระดูก SP ส่วนขาและตัว30ใบ3ดาวแดงได้ตัวอีก30ใบนะครับ4ดาวแดงได้ตัวอีก30ใบแล้วก็กระดูกวิญญาณส่วนขาที่เป็นกระดูกค้างคาวนะครับแล้วก็5ดาวแดงจะได้รับเป็นสกินครับนี่สกินสีทองนะครับแปะโคตรเท่นะครับนี่เลยจะเป็นสีสกินสีทองแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการได้สกินแต่จันว่าสกินร่างเดิมเท่สุดแล้วนะไม่แน่ใจว่าร่างทองธนูจะเปลี่ยนเป็นสีทองหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเป็นสีทองเนี่ยโคตรว้าวเลยนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาสุ่มกันเล็กๆน้อยๆดูที่ว่า90ใบจะได้หรือเปล่าก็ถือว่าออเดิร์ฟหน่อยแล้วกันนะครับเราก็รู้ดวงตัวเองอยู่แล้วเนาะคือไม่อยากให้เจ็บมากนะครับมันการันตี300สำหรับตัวละคร SSR อยู่แล้วอื้อโอ้ยเปิดมาก็เกลือส่วนไอเทมเนี่ยอาจารย์น่าจะซื้อเป็นแพ็ครวมนะครับได้ไอเทมฟรีนะแพ็ครวมอื้อโอ้โหเรียกได้ว่าคงคอนเซปต์ครับคงคอนเซปต์ความเกลือเอาไว้ไม่อย่างเค้าเรียกว่าอย่างไม่เสื่อมสลายนะครับอื้อสีทองแรกครับลุ้นกันสีทองแรกเป็นโอ้โหไม่มาตู้ไหนตู้นั้นจะเปลี่ยนใช่มั้ยปู่ใบ้นี่มาทุกตู้จริงๆนะอันนี้พูดจริงๆนะครับปู่ใบ้นี่มาแบบทุกตู้เลยนะโอ้โหอันนี้ก็อาจารย์คิดว่าถ้าเปิด30ใบแล้วออกเลยจะดีกว่านะครับดังนั้นอาจารย์จะเปิดทุกสเต็ปนะจะไม่เปิดถึง90แล้วเปิดทีเดียวนะไปคันสอนน้ำแข็งหลงหลงมาได้ไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอีก20ใบครบ60เพราะว่ามันถ้าเปิดได้คันสอนน้ำแข็งเนี่ยคุณจะไปเป็นเปิดตู้สเต็ปได้ต่อไงจันเลยคิดว่าแบบนี้จำเป็นกว่านะครับเปิดไปทีละสเต็ปเลยนะครับอย่าไปกักนะเพราะว่าถ้าเปิดได้ตัวเลยมันจะได้เปลี่ยนตู้เป็นตู้วิญญาณแสนปีนะครับตู้วงแหวนหรืออาจจะเป็นกระดูกก็ได้นะโอ้โหวีรอบนี้รู้สึกเค็มไปปลายนะผ่านสงครามมาแล้วก็จริงแต่ว่าความเค็มก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลุ้นปู่พิษเชื่อไหมว่าจะได้ปู่พิษมาเป็น 40-50 ตัวแล้วอะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาคือแบบมันได้ปู่พิษเยอะมากอะไม่รู้ว่าปู่พิษรักอะไรเรานะเราไม่ใช่ถังซานนะไม่ต้องมารักเรานะครับรักเราเหลือเกินมาเยอะสุดๆแล้วจะมาเยอะไปไหนอุ้ยสีทองออกไวว่ะเป็นโอ้โหปีปีตรงที่ไม่เคยออกมาก่อนโอ้โหเก็บไว้ตู้หน้า ST ดีไหมเนี่ยอาจจะเปิดแค่90ใบนะครับลักษณะแล้วอาจจะเกลือหรือเปิดเอาที่อัพขึ้นสีเหลืองก็ยังดีนะสีแดงใช้เวลา3เดือนนะครับดูท่าไม่น่าจะได้ง่ายดูท่าไม่น่าจะได้ง่ายครับไม่น่าจะได้ง่ายโอเคเลือกสุ่มนะครับคันสอนโอ้โหมังกรสมูทมังกรสมูทนะครับโอ้โหเจ็บปวดเลยครูอัพดาวไม่ได้หรอมังกรสมุทรปีพี่ตรงก็อัพดาวไม่ได้อ๋อไม่พอโอเคนะครับงั้น
ถึงอีก60ใบก็เหลือประมาณ100ใบและเก็บต่ออีก3,300ใบก็น่าจะทันอยู่น่าจะมีกิจกรรมฉลองครบรอบมาใกล้ๆนี้มั้งเซิร์ฟจีนอ่ะจันจำวันครบรอบเซิร์ฟจีนไม่ได้สีทองนี้มาเป็นเฮ้ยรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเย่มาแล้วครับคันสอนน้ำแข็งเฮ้ยเปิดตัวอย่างสวยครับเหมือนอนิเมะจัดๆนะครับเหมือนแบบแทบจะ 100% อ่ะเขาเรียกว่าตัวตรงเมะนะครับแหมรูปโปรไฟล์คือไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดถึง150ก็ได้นะครับไปเผื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนตู้สเต็ปปะเฮ้ยเปลี่ยนตู้สเต็ปจริงด้วยนะครับตู้เป็นลุ้นกระดูกอุ้ยลุ้นกระดูก SP 6ดาวได้มาอันนึงพลังเพิ่มแบบเพิ่มพูนนี่กว่าหลงๆ6เพิ่มพูนอีกอ่ะบอกเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหแม่พี่เขาในขาดหายไปไม่ได้ทั้งเยี่ยนทั้งปู่พิษทั้งปู่ใบ้นะคือถ้าไม่มาในตู้ที่เราสุ่มเนี่ยมันจะเป็นจะตายหรือไงถามจริงอันนี้ถามจริงจากใจเลยไม่คิดจะแบบแบ่งโควต้าคนอื่นบ้างเหรอโอ้โหเปิดเอาแค่เขาเรียกว่าไอเทมนะครับจิตไม่น่าจะเลือกนะเราจะเลือกไอเทมด้วยซ้ำนะครับอุ้ยทอง2โอกาสได้ลุ้นโอ้โห6ปีก SSR เห็นมีน้องในสตรีมถามอยู่อยากได้นะกายแท้ปีตรงโอ้โห2ตัวก็ยังไม่ได้อีก10ใบนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอส่วนการเลือกเนี่ยจิตปีตรงจันไอจิตปอดไซซีนจันก็อยากได้อะของรางวัลมันโดนใจนะครับโอเคนะครับความจริงจะสุ่มถึงส่วนขาเลยก็ได้นะเพราะว่ายังพอได้อยู่นะครับโอเคเก็บของรางวัลเดี๋ยวจ้าขอคิดก่อนนะว่าจะยังไงกับตู้นี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยได้ตัวมารีวิวนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ขออัพค่าความสัมพันธ์ให้เขาหน่อยละกันครับใส่ของดีไปเลยนี่พอปะพอดี3อันพอดีครับเดี๋ยวลองเอามายืนหล่อๆเท่ๆเก๊กๆหน่อยละกันนะครับนี่อัพพัดดีกว่ามันจะได้ไวโอ้ยของเยอะอ่ะอัพไปเลยนี่ครับบอกเลยว่าถ้าเปิดตัวก็เท่ถ้าเดินก็เท่ครับขอลองเอามายืนหน่อยสิเฮ้ยเขาเปลี่ยนอันนี้เป็น4อ่ะแล้วตอนแรกมี3ตัวละครเยอะขึ้นนี่นะครับอุ้ยกรอบอันนี้โคตรเข้าอ่ะอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์ได้กรอบมาใหม่กรอบหนึ่งสีฟ้าๆอาจจะเข้ากว่ากันด้วยเอ้ยแต่กรอบนี้สวยจริงกรอบนี้ไม่เข้าอ่ะเฮ้ยกรอบนี้เข้าใช้ได้อยู่เฮ้ยดูดิแม่อย่างเท่เลยวิญญาณยุทธธนูนะครับโอเคก็ได้มันมานะโอ้คิดว่าจะเกือบซะแล้วนะหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stella Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตู้คันสอนน้ำแข็ง SSR นะครับก็สุ่มเอาออเดอร์150นี่แหละจะแนะนำนะว่าถ้าตู้ไหนมีไอเทมสุ่ม150แล้วก็เลือกไอเทมนะครับถ้าสมมติไม่ได้มีของอย่างอื่นนะเลือกไอเทมไปแล้วก็เอาไปอัพส่วนสีแดงเนี่ยเก็บ3เดือนเอาสำหรับคนที่ต้องการเซฟตั๋วจะแนะนำเลยนะผู้โสด7ถ้าใครตั๋วไม่เยอะเอาแค่150แล้วไปสุ่มปีพิตง SP กับเสือ SP แบบเต็มสุเชื่อว่าหมดกันเยอะแน่นอนนะครับอาจจะเจ็บๆเลยเพราะว่าต้องการกระดูกเฉพาะที่ครบหลังจากนี้เตรียมตัวเลย SSR กายแท้ SP กายแท้ SSR กายแท้ SP จะเป็นแบบนี้รับรองว่ามันจะแน่นมากตัวที่ทุกคนมีจะไม่พอดังนั้นอย่าไปตามเมตาเยอะเลือกปั้นตัวละครของเราตัวละครเราเนี่ยมันมีช่วงเมตาที่เก่งเดี๋ยวมันจะมีกระดูกวิญญาณเฉพาะมาเพิ่มเดี๋ยวมันจะมีจิตมาเพิ่มเดี๋ยวมันจะมีกายแท้มาเพิ่มมันก็จะเก่งขึ้นได้ไม่ต้องไปตามเมตาเยอะครับมันเหนื่อยมันสุ่มยากและแถมทุกคนเนี่ยจะเปลืองเยอะมากๆด้วยยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ
ใครต้องการเติมเกมเนี่ย Stella Go Plus เนี่ยพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบทุกๆเกมมือถือเลยกูรักแฮฟันขอให้เป็นวันที่สนุกทุกคนนะครับโอ้โหติดๆขัดๆช่วงนี้ไม่สบายด้วยกลับสงกรานต์มาเนี่ยเรียกว่าเที่ยวมา2วันแบบเต็มสุกนะครับหวัดกินนะครับก็อาจจะสตรีมน้อยลงแต่ว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้ส่วนคลิปรีวิวใครอยากดูเนี่ยฝากกดไลค์เยอะๆนะครับถ้าถึงสัก100ไลค์ไวๆเนี่ยเดี๋ยวจัดทำคลิปให้อย่างแน่นอนเลยแบบไวๆจี๋ๆเลยใครต้องการสนับสนุนนะครับสามารถโดเนชั่นผ่านทูไวเลตหรือว่าจะเป็นพร้อมเพย์หรือจะกดบริจาคที่เป็นซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับที่มันขึ้นแชทสีแดงแชทสีต่างๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะเพราะว่าก็จัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนในทุกๆคลิปเหมือนกันนะเจ็บๆเหมือนกันเพราะว่าเกลือตลอดเลยนะครับกดรักแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนอีกครั้งนะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพเองดีๆสุขสันต์ปีใหม่ไทยย้อนหลังกินหนึ่งครั้งแล้วเจอกันใหม่ช่องไวไนท์เกมเมอร์ไม่หนีไปไหนแน่นอนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ